ได้เรียนไปนะครับวันนี้ศาลพิพากษาจำคุกนายการุณโหสกุล16เดือนในคดีหมิ่นประมาทอดีตส.ส.กทม.เขตดอนเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ขณะปราศัยหาเสียงครับศาลอาญานะครับมีคำพิพากษาคดีที่นายแทนคุณจิตอิสระอดีตส.ส.กทม.เขตดอนเมืองพรรคประชาธิปัตย์ยื่นฟ้องนายการุณโหสกุลอดีตส.ส.เขตเดียวกันพรรคเพื่อไทยฐานหมิ่นประมาทเมื่อกลางปี2554ขณะที่ทั้งคู่ลงพื้นที่ปราศัยหาเสียงลงสมัครเลือกตั้งส.ส.กทม.ที่ตลาดโกสุมรวมใจเขตดอนเมืองและยังทำลายป้ายหาเสียงของนายแทนคุณศาลพิเคราะห์เห็นว่าการปราศัยทั้งสองครั้งของนายการุณมีเนื้อหาเข้าใจได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทนายแทนคุณในช่วงหาเสียงกระทบความน่าเชื่อถือและคะแนนนิยมเป็นเรื่องร้ายแรงไม่มีเหตุให้รอลงโทษศาลสั่งจำคุก2ปีแต่ลดโทษให้1ใน3เหลือจำคุก16เดือนและให้นายการุณโฆษณาคำพิพากษาย่อในหนังสือพิมพ์1ฉบับ3วันขณะที่ทางด้านทนายความนะครับก็ได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 300,000 บาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีซึ่งล่าสุดศาลก็พิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวครับส่วนอีก1คดีนะครับก็คือคดีที่นายสมบัติอุทัยสางอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยื่นฟ้องนางสาวภคพรสันธาลุไนอดีตลูกจ้างสำนักงานผังเมืองโยธาธิการจังหวัดตราดฐานกันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์แจ้งความเท็จหมิ่นประมาทเมื่อปลายปี2545ถึงต้นปี46ได้ถูกนางสาวภคพรขู่เรียกเงิน1ล้านบาทหากว่าไม่จ่ายนะครับจะเปิดเผยต่อภรรยานายสมบัติและสื่อว่าเคยมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวที่โรงแรมย่านสะพานควายศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่านางสาวภคพรแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทสั่งจำคุก3ปีและชดใช้เงิน1ล้านบาทแก่ผู้ที่เสียหายครับ